ล่าสุดแบรนด์ระดับโลกอย่างซิลินได้มีการจัดงานที่ชื่อว่า The Celine Spring and Summer 2021 โชว์การจัดงานในครั้งนี้นะครับทำรายได้หรือค่า MIV เนี่ยสูงถึง 4.7 ล้านดอลลาร์เลยนะครับหรือที่เป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ141ล้านบาทนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับยังน้อยกว่าปี2020นะครับเพราะสามารถทำไปได้ราวๆถึง300ล้านบาทไทยนั่นเองนะครับและสื่อโซเชียลมีเดียนะครับที่ทำให้ยอดขายครั้งนี้เนี่ยพุ่งกระฉูดนะครับแน่นอนว่าต้องมาจากยอดการติดตาม Instagram ของลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองซึ่งค่า MIV ของลิซ่าแบ็คพิงค์คนเดียวนะครับก็มีมูลค่าถึง42ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับทำให้แบรนด์อย่างซิลีนนะครับยอดขายพุ่งกระฉูดอย่างที่เห็นนะครับและตอนนี้กำลังถูกอกถูกใจของเหล่าบรรดาคนจีนนะครับเพราะมีลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางแบรนด์ของซิลีนนะครับและเห็นทางซิลีนเนี่ยก็ลงรูปลิซ่าลงในเว่ยป๋อเพื่อโปรโมทสินค้าอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของซิลีนเนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศจีนเฉพาะหลังจากที่ลิซ่าแบ็คพิงค์ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับยอดขายก็พุ่งขึ้นซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ยอดขายเห็นปุ๊บก็โซลด์เอาท์อย่างรวดเร็วแบบนี้ในประเทศจีนยิ่งเป็นแบรนด์สินค้าระดับลักชัวรี่แล้วนะครับบอกได้เลยนะลูกค้าต้องกระเป๋าหนักมากถ้าไม่รักน้องลิสของเราจริงๆคงไม่สนับสนุนอย่างเต็มที่แบบนี้ว่าจริงไหมล่ะบอกแล้วว่าใครก็อยากได้ลิซ่ามาถือแบรนด์ฉันสิเพราะจะได้เห็นคำว่า sold out อย่างแน่นอนและโพสต์ล่าสุดของซิลีนะครับก็เป็นรูปที่ลิซ่ากอดกระเป๋าส่งกระติบสีน้ำตาลใบเล็กน่ารักนะครับสนนราคาอยู่ที่ 63,000 บาทนะครับบอกแล้วแม่จีนทุ่มไม่อั้นเดี๋ยว sold out อีกแล้วนะจ๊ะแค่ลงรูปเดียวค่า MIV ของลิซ่าก็มีมูลค่าถึง42ล้านบาทและรูปเซตนี้ของซิลีนก็ถ่ายรูปน้องลิซออกมาได้ดูสวยหรูดูแพงเพิ่มมูลค่าสินค้าและลิซ่าแบ็คพิงค์บอกแล้วใครถือก็ไม่สู้เท่าลิซ่าแบ็คพิงค์จริงไหมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง